สวัสดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานมาถูกเอาวันอาทิตย์แต่ว่าหลวงพ่อต้องรับภาระมีธรรมะอะไรดีๆก็จะได้เอามาแจกท่านทั้งหลายธรรมะแต่ละคำที่ออกไปจากใจก็ถือว่าได้ขัดเกลาแล้วก็เป็นรายการธรรมะรุ่งสว่างก็ทำให้จิตใจเบิกบานเพิ่มขึ้นไม่ใช่เบิกบานเฉยๆเบิกบานยอมรับเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราได้รู้ได้เห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันอาทิตย์แต่ละอาทิตย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจารึกจะจารึกไว้ไม่ใช่จะเรียกว่าชาติเดียวจะเรียกว่าหลายชาติและสุขคำใจเรื่องนั้นเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาสิมาทำสมาธิหลวงพ่อจึงถามว่าทำสมาธิทำไปทำไมทำไปสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตสะสมไปทำไมสะสมเพราะว่าบุญกุศลวาสนาบารมีจะไปรวมกันอยู่ที่พลังจิตเมื่อเราทำไปนิดนึงสตางค์แดงหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนของพลังจิตจะไม่สูญสลายจากตัวของเราแม้ว่าจะเป็นสตางค์แดงหนึ่งก็ถือว่ามีค่าล้นเหลือท่านทั้งหลายกระดูกกระเดียวตัวของเรามันมีที่เขาเรียกว่าโครงสร้างโครงสร้างกระดูกก็อยู่ๆก็ต้องเผาไฟทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าพลังจิตนี่ยังเหลือเพื่อที่จะเป็นต่อเขาเรียกว่าต่อยอดของบุญเราจะทำบุญอะไรทอดกฐินทอดพระป่าบวชพระบวชชีรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีล227รวมกันทั้งหลายเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นพลังจิตอันนี้จะไม่สูญสลายตัวเพราะฉะนั้นจึงถือว่ามีค่าสร้างเดียวก็มีค่าแต่ว่าหลวงพ่อเชื่อว่าท่านทั้งหลายแต่ละคนนั้นไม่ใช่มีสร้างเดียวมีหลายสร้างเยอะแยะแต่ว่าโยมปกปิดไว้โยมก็ไม่บอกใครถึงว่าโยมไม่ปกปิดพลังจิตมันก็ปกปิดไว้ให้ไฟก็เผาไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้อะไรก็มาทำไม่ได้อันตรายไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอามฤตเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตายมาเรื่องตัวนี้ใครก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องสร้างเอาเองเมื่อสร้างเอาเองมันก็ก่อตัวขึ้นกลายเป็นพลังจิตแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าพลังจิตมันคืออะไร
แต่พอเวลาที่เรามานั่งสมาธิเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อพลังจิตมันคืออันนี้เป็นอันว่าใครไม่มีสิทธิ์ที่จะมายื้อแย่งหรือว่าจะมาทำร้ายมาปล้นสะดมหรือว่ามาแย่งชิงเอาไปไม่ได้ถึงยังไงก็ไม่มีใครสามารถจะเอาไปได้ส่วนทรัพย์เป็นของเราก็คือของเราแน่นอนสตางค์เดียวก็จะเป็นของเราแน่นอนเพราะว่าเป็นอมฤตเมื่อเป็นอมฤตอย่างนี้เรามาทำทุกวันมันก็ได้ทุกวันโยมทอดผ้าป่าโยมทอดกฐินโยมทำบุญสร้างนู่นสร้างนี่สุดแล้วแต่จะมีศรัทธาเมื่อสร้างแล้วก็เลือกกันไปส่วนสร้างส่วนที่เป็นอมัตธรรมหรือเรียกว่าพลังจิตก็จะอยู่ตัวมีแต่จะสร้างเสริมเช่นอย่างเรามาทำบุญห้าบาทห้าบาทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเป็นห้าร้อยห้าพันห้าหมื่นห้าแสนอะไรก็สุดละแสนทำไมถึงเพิ่มได้เพราะว่าเมื่อเวลาที่เราทำบุญไม่ว่าจะทำอะไรทำบุญอะไรก็ตามเราก็นึกถึงว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งของพลังจิตญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อมารู้เอาได้ตอนที่หลวงพ่ออายุ12ขวบได้ไปวัดกันวัดนั่นก็เป็นวัดบ้านของหลวงพ่อเองเรียกว่าบ้านใหม่สำรองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะเป็นสถานที่ผิดพลังจิตพอเป็นสถานที่ผิดพลังจิตแล้วไม่ใช่ผิดพลังจิตเฉยมันก่อตัวไปเรื่อยเรานั่งสมาธิไปทุกวันเราก็ได้ทุกวันเราทำอะไรแท้อย่างจะสร้างโบสถ์สักร้อยบาทพลังจิตมันก็มาเพิ่มให้อีกร้อยสองร้อยสามร้อยก็สุดแล้วแต่ศรัทธาจะทำกุฏิสักหลังหนึ่งถวายพระก็ได้กุศลได้บุญกุศลแล้วก็มีพลังจิตเพิ่มขึ้นหรือจะสร้างอะไรสร้างถนนหนทางให้คนเดินได้บุญได้กุศลได้ก็กลายไปเป็นพลังจิตเพิ่มเสริมขึ้นเรื่อยไม่มีอะไรจะมาทำลายพลังจิตของเราได้พลังจิตตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืนยันว่าเราได้มาอยู่ภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพเราได้นั่งสมาธิแล้วและเป็นสมาธิที่ถูกต้องทำไมจึงเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องเพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสมาธิทั้งนั้นถ้าหากว่าสมาธิที่ผิดก็บอกว่าขอให้สมาธิให้มีกำลังไปทำร้ายคนอื่นอันนั้นเรียกว่าผิดและพลังจิตผิดส่วนการที่เราทำสมาธินี่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครมีแต่ว่า
เมื่อจิตของเราสงบแต่ก่อนจิตของเราจะฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรสารพัดแต่ในที่สุดก็มารวมอยู่พุทโธหรือมารวมอยู่ที่ความเป็นหนึ่งของจิตนั่นเป็นที่รวมเรียกว่าสามารถยกเราจะยกองค์สักลูกหนึ่งเราจะยกของอะไรอย่างหนักสักชิ้นหนึ่งเราก็ยังยกไหวแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นพลังจิตแล้วมันยกเองมันสั่งหลายตันหลายร้อยหลายพันกิโลมันก็ยกได้พลังจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสทำสมาธินี่ถูกต้องที่สุดหลวงพ่อจึงได้อธิษฐานตัวอาศัยสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรอีกแล้วเอาพลังจิตอย่างเดียวเพราะว่ารู้แล้วว่าพลังจิตมาให้ความสุขแก่เราแค่ไหนความสุขนี่มันลึกซึ้งเราได้เหมือนกันความสุขแต่มันเช่นอย่างเรามีเงิน500บาทเราก็ได้ความสุขเรานึกอะไรนึก510ทีมันก็เป็น500,000 50,000ไปแล้วใจของคนเรานี่สามารถที่จะบรรทุกได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างอะไรอย่างที่หลวงพ่อยกเรื่องของนางวิสาขาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังอยู่ทุกครั้งก็เพราะว่านางวิสาขาได้บรรทุกไว้ไม่รู้กี่ล้านแล้วกี่ร้อยกี่พันล้านก็อย่างกว่า700,000ชาติเรียกว่ามากที่สุดบรรทุกไว้แล้วไม่ใช่บรรทุกใจนะบรรทุกอยู่กับที่แล้วใครมาแย่งเอาไปก็แย่งไม่ได้ใครจะมีอำนาจแค่ไหนก็มีอำนาจไปจะมาแย่งเอาบุญเอากุศลเอาความดีเอาพลังเกียรตินี้ไม่สามารถที่จะแย่งไปได้ต้องเป็นของเรา 100% เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ไปเข้าวัดใหม่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งนำหลวงพ่อไปเข้าวัดแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่านี่แกมันเป็นผู้ชายแกเป็นนางเป็นผู้หญิงได้ยังไงหลวงพ่อก็ตกใจไปนั่งอยู่ที่มุมศาลาเล็กๆแห่งหนึ่งในวัดป่าสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงสมาธิมันมาจากไหนไม่รู้ยังไม่ได้อันนึกพุทโธหรอกนึกว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่ไหวแล้วอีแบบนี้ว่างั้นนั่ง5 นาทีก็จะตายแล้วแต่จะนั่งตั้งแต่2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคงไม่รอดแน่แต่ที่ไหนได้พลังจิตที่จะทำไว้ในชาติก่อนมันมาแล้วทำให้หลวงพ่อตัวเบาหมดทำให้เห็นอาจเห็นทำเห็นรสเส้นชาติว่าโอ้สมาธินี่มันทำง่ายจริงๆสมาธิที่ถูกต้องนี่ทำง่ายจริงๆแล้วก็ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราจะนำสมาธินี่ให้แก่ชาวโลกทั้งหลายให้เขาได้ทำสมาธิกันต่างคนต่างทำเอาได้ด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่จะเราจะเอาสิทธิ์มาเสียคนเดียวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาสภาวะจิตนี้
หลวงพ่อนั่งตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนมันเหมือนกันก็นั่งนาทีเดียวความสุขความปลาบรื้มความเอิบอิ่มความซาบซึ้งความซึ้งใจความประทับใจความมีเมตตาจึงเกิดขึ้นแก่จิตเด็กอายุ12ขวบทำไมถึงคิดว่าจะอุ้มขอให้โลกนี้มีความสุขคิดมาได้ไงก็เพราะว่าเราได้แล้วเราอยากจะให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเอามาแล้วมากินคนเดียวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันได้ต้องให้ประชาชนได้ทีนี้ประชาชนจะได้ด้วยแบบไหนต้องตั้งโรงเรียนสร้างโรงเรียนก็คือภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพเรียกว่าครูสมาธิเวลานี้แต่บ้านแต่เมืองแล้วหลวงพ่อดีใจเป็นอย่างยิ่งได้เสียสละเอาชีวิตเขาแรกแล้วก็กลายเป็นสถาบันพลังจิตานุภาพใครได้ทำตามหลวงพ่อก็ทำงานนิดเดียวไม่ต้องเด็กผสม4แล้วเด็กผสม1ก็ทำได้เพราะอะไรเพราะมันง่ายนิดเดียวเพราะมันถูกเหมือนกับเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารไม่เห็นต้องสอนกันเท่าไหร่กินเป็นหมดนี่ฉันใดก็ดีสมาธิภายใต้สถาบันพลังกิจสันติภาพได้ทำให้ท่านทั้งหลายได้รับความเยือกเย็นได้รับความซาบซึ้งได้รับความเอิบอิ่มได้รับความประทับใจอันนี้ต่างหากที่มันเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะอยู่อย่างนี้ความหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อคงตายไปหลายชาติแล้วแต่มาพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญที่วัดป่าสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงมันก็เกิดขึ้นมาได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตายเขาเรียกว่าเป็นอมตะอมตะธรรมท่านทั้งหลายเวลานี้หลวงพ่อก็อายุเข้าจะ100ปีแล้วเขายังไม่ให้หยุดก็ยังให้มาเทศอีกใช่ก็ไม่ว่าเพราะว่าเต็มใจไม่ใช่ว่าให้โยมด้วยความไม่เต็มใจให้ด้วยความเต็มใจโยมก็รับไว้ด้วยความเต็มใจคิดถึงว่าไอ้งานที่เราบริจาคไปทรัพย์สินสมบัติที่เราบริจาคไปนี่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นพอแล้วแล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆแก่ตัวของเราก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองคำคนเราไม่มีค่าสูงเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเดินมาสุขทายแล้วอย่าหนีรักษาให้มันรักษาให้แน่นหนาจึงจะเป็นฐานเรียกว่าสัมมาสมาธิในมรรคทั้ง8นั้นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิข้ออันดับสุดท้ายเพราะฉะนั้นพอเรานึกพุทโธจิตสงบครับเราได้มรรคแปดแล้วทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราที่ได้มานี่จึงเป็นชีวิตที่มีค่าหาประมาณไม่ได้
ธรรมะที่เรียกว่าอมฤตธรรมที่เรียกว่าคุณธรรมที่เรียกว่าพลังจิตก็จะติดตนตามตัวเราไปสร้างบวกให้แก่เราตลอดเวลาท่านทั้งหลายลองคิดดูก็ได้กันว่าถ้าชีวิตเราไม่เคยได้นั่งสมาธิไม่เคยได้ทำบุญอะไรแล้วเราจะเสียดายแค่ไหนเสียดายอย่างมากแต่เมื่อเราได้ทำลงไปแล้วมันไม่เสียดายเรารู้แล้วว่าอันนั้นมันคือของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าประโยชน์ที่จะพึงได้นั้นจากความเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็คือสมาธิสมาธิก็เป็นหนทางให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงนางวิสาขาเธอก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ว่าทำไมถึงรวยนักทำไมถึงสวยนักทำไมถึงจิตใจดีแท้ก็เพราะเหตุที่ว่าได้สร้างคุณมาจากสมาธินั่นเองท่านทั้งหลายเดินมาสู่ทางแล้วอย่าพากันหลงทางต่อไปหลวงพ่อก็ตั้งใจอุทิศส่วนตัวไม่ย่นย่อท้อถอยจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ถึงประเทศแคนาดาอีกแทบจะอีกโลกหนึ่งก็ยังไปโปรดเขาได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี